สวัสดีค่ะพี่แพรอักษรจุลานะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสำนวนที่กำลังมาเลยนะคะสำนวนนี้ปรากฏอยู่ในข้อสอบ O.NET ม .3 ปี2562นี้ด้วยนะคะ,ะมาดูว่าพี่แพรนำเสนอสำนวนอะไรเอ่ย let's agree to disagree one two three let's agree to disagree เฮ้ยตกลงนี้มันคืออะไรกันแน่คำว่า agree นะคะหมายถึงอะไรลูกหมายถึงเห็นด้วย อ uh, Agree เป็นเวิ b หมายถึงเห็นด้วยนะคะแต่ disagree นั้นเห็นด้วยหรือเปล่าไม่เห็นด้วย uh, uh, เขียนลงไปค่ะ d s a g r e e ไม่เห็นด้วยอทีนี้สรุปว่าสำนวนนี้มันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกันแน่คะลูกติ๊กตอกติ๊กตอกเห็นว่ายังไงลูก พี่แพรลองยกตัวอย่างนะจริงๆอ่ะสำนวนนี้มันหมายความว่าเห็นด้วยที่จะไม่เห็นด้วยคือมันแปลตรงตัวเลยแต่นะคะตัวอย่างในบทสนทนาพี่แพรจะยกตัวอย่างให้ดูละกันถ้าสมมตินะคะมี A กับอนะ่า A B. บอกว่า I disagree with พี่ป๊อปข่าวดังๆละกันนะพี hip ่ป๊อปนะคะ I disagree with พี่ป๊อป To go on a double date นะคะเฮ้ย hey, มันคืออะไรคะแกข่าวดังมากเลยนะคะพี่ป๊อปปองกูลใช่ไหมนะคะ คบซ้อนผู้หญิงกี่คนสองคนนั่นเองใครเห็นด้วยบ้างแกไม่มีใช่ไหมเอบอกว่า I disagree with พี่ป๊อป o go o on a double date ฉันไม่เห็นด้วยกับพี่ป๊อปเลยที่แบบครบซ้อนนะคะทีนี้ B ถ้า B พูดว่า less agree อุ้ย less agree to disagree less agree to disagree มันหมายถึงแบบ ฉันเห็นด้วย,ท,นะวย,ะะวยที่เธอไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นั่นเองนะคะฉันเห็นด้วยที่เธอไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่พี่ป๊อปนั้นคบสอนนั่นเองนะคะอ่ะพี่แพรบอกไว้เลยว่าสำน um วน let's agree to disagree เอาไว้ตอบรับประโยคที่ทําไมคะประโยคที่ปฏิเสธนั่นเองนะคะเอาไว้ตอบรับประโยคที่ปฏิเสธอ่ะมีเด็กถามพี่แพรเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยพี่แพรคะถ้าประโยคนี้หนูอยากจะ เห็นด้วยกับที่เขาไม่เห็นด้วยแต่ถ้าหนูพูดว่า I disagree มันได้ไหมคะมันไม่ได้พี่แพบบอกไว้เลยนะคะถ้าไปตอบว่า I disagree มันจะหมายถึงฉันไม่เห็นด้วยที่เธอนั้นไม่เห็นด้วยที่พี่ป๊อปนั้นคบสอนอ่าไม่เห็นด้วยที่เธอไม่เห็นด้วยถ้าภาษาคณิตศาสตร์มันเหมือนกับลบเจอลบเป็นบวกนั่นแหละ เออนะคะมันคืออะไรลูกมันคือว่าฉันเห็นด้วยที่ที่พี่ป๊อปคบสอนเออสรุปความหมายเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันนะคะคำ สำนวน let's agree to disagree ไม่เท่ากับ disagree โอเคไหมคะสำนวน let's agree to disagree เอาไว้ตอบรับประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้พี่แพรขอฝากไว้เท่านี้ละกันขอให้น้องๆใช้สำนวนได้อย่างถูกต้องวันนี้แพรไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ